ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการ V-Serve วันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อการเลิกจ้างในช่วงโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณสุขประเสริฐปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณสุขประเสริฐนะครับวันนี้พบอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องเกิดต้นที่ว่าเรื่องเล่าภาคบ่ายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเพื่อต่อต้านไวรัสโรคร้ายโควิด -19 นะครับต้องไม่ลืมนะขณะนี้เนี่ยการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นในจ้างหรือจ้างย่อมประสบปัญหาทั้งคู่สภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ต้องระมัดระวังว่าการจ้างแรงงานนั้นต้องใช้ความระมัดระวังสูงกว่าเดิมมากนายจ้างก็โอกาสต้องไม่ตกนะครับเดี๋ยวจะโดนโรคเกี่ยวกับเรื่องทางด้านของค่าเฉยมาก็จะลำบากเพราะการจ้างแรงงานแบบนี้ก็เริ่มต้นจากการจ้างแรงงานเข้ามาแล้วก็ต้องระมัดระวังจ้างให้ถูกต้องให้เหมาะสมมีสัญญาจ้างที่ดีนะครับการบริหารกฎหมายแรงงานก็ต้องหาด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติการลงโทษแต่วินัยก็ต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้เป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสุดท้ายครับเมื่ออยู่กันไม่ได้หรือไปกันไม่รอดก็มีทางเดียวครับลาออกหรือเลิกจ้างนะครับสองคำนี้เป็นคำนัยยะของกฎหมายว่าการที่บอกเลิกสัญญาจ้างของนายจ้างหรือลูกจ้างนั้นเรียกว่าคำว่าเลิกจ้างนะครับจะใช้ชื่อก็ได้แต่มีคำว่าเลิกจ้างบางแห่งก็ยิ่งเรียกไล่ออกให้ออกปลดออกนะครับในกฎหมายนั้นมีคำเดียวเลิกจ้างเลิกจ้างก็มีสองอย่างเลิกจ้างจ่ายคนเฉยหรือไม่จ่ายคนเฉยนะครับส่วนลูกจ้างเองก็มีการบริษัทจ้างโดยวิธีลาออกนะครับสองอย่างฉะนั้นการใช้สิทธิ์เหล่านี้อันตรายถ้าเราไม่เข้าใจอันตรายที่เราไม่เข้าถึงกฎหมายนะครับนายจ้างย่อมมีปัญหาอยู่แล้วว่าต้องการให้มีการใช้แรงงานที่ถูกต้องต้องมีการลงโทษเมื่อกระตาบต้องแน่ใจว่าไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายเพื่อการมีความสงบเรียบร้อยต่อสังคมหรือประชาชนฉะนั้นก็มีโทษทางแพ่งอาญาสวมอยู่อันตรายครับอาจถูกต้องอาญาเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นวันนี้ขอกล่าวในเรื่องของการใช้สิทธิและผลการเลิกจ้างของนายจ้างหรือจ้างสำคัญมากที่สุดก็คือว่าการระมัดระวังในเรื่องของการเลิกจ้างเนี่ยที่ต้องใช้บทบาทสำคัญก็คือเรื่องของการเลิกจ้างนี้เป็นสิทธิ์ของนายจ้างโดยเฉพาะลูกจ้างจะเลิกจ้างไม่ได้นะครับจำได้ไหมครับถ้าบอกลูกจ้างลูกจ้างคือลาออกอย่างเดียวนะฮะเลิกจ้างใครไม่ได้นะสิทธิของลูกจ้างก็คือการถูกในที่ลูกจ้างจากการถูกเลิกจ้างนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดฉะนั้นนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องตามขั้นตอนก่อนเลิกจ้างนั้นต้องมีเหตุครับว่าเลิกจ้างเข้าเหตุใดนะครับต้องมีเหตุและเหตุนี้จะต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับด้วยถึงจะชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อมีเหตุแล้วก็เป็นการบอกเลิกจ้างได้การบอกเลิกจ้างนี้การจะเลิกจ้างเมื่อใดก็ได้นะครับเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีการแจ้งให้เขาลูกจ้างทราบนะครับแล้วมาแจ้งแล้วเนี่ยสิทธิต่อไปคือการแจ้งลูกจ้างทราบก็แจ้งหลายแบบครับการแจ้งการเลิกจ้างนั้นมีหลายรูปแบบคือเลิกจ้างแบบที่มีหนังสือแจ้งก็ได้เลิกจ้างแบบที่ไม่ให้งานทำไม่จ่ายค่าจ้างให้งดการติดต่อหรือปล่อยอยู่เฉยนี่ก็เป็นการเลิกจ้างประเภทหนึ่งและโดยปริยายคือลูกจ้างไส้เศร้าทนทำงานต่อไปได้ใช่ก็ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ในระหว่างนะครับเป็นเลิกจ้างแบบหนึ่งแต่เมื่อเลิกจ้างสมบูรณ์แล้วสิ่งต้องทำก็คือว่าต้องถามต่อต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไหมเหตุใดบ้างให้ตบล่วงหน้าครับการบอกล่วงหน้าคือลูกจ้างเขาไม่มีความผิดร้ายแรงไม่เข้ามาตรา110มาตรา119มาหลายแล้วต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเขาหน้าเดือนงวดกับราคาจ้างนะครับให้เขาจะต้องรู้ตัวก่อนนะครับเมื่อบอกมาแล้วก็จะจ่ายเขาเฉยต่อกฎหมายตามมาตรา118พอนี้ก็อาจจะต้องเมื่อเข้าไปนำไปสู่ศาลรันแรงกลางอาจจะมีการเสียจ่ายค่าเสียหายเรื่องการเลิกจ้างไม่ไปทำอีกรอบหนึ่งมี3ส่วนนะครับที่ต้องระมัดระวังด้วยการเลิกจ้างได้ทันทีไหม
มีบางเหตุบางเรื่องที่จ้างได้เช่นเข้าข่ายร้ายแรงตามมาตรา19นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเลิกจ้างที่เลิกจ้างที่ได้นะครับการเลิกจ้างตั้งแต่เข้าเชยหรือไม่อันนี้ก็ดูเป็นเรื่องๆไปเขามีความผิดไหมล่ะครับถ้ามีความผิดเราเลิกจ้างเขาเราเลิกปฏิบัติเราเห็นว่าไม่เหมาะสมทำงานต่อไปไม่ได้ด้วยตัวอย่างเช่นเลขาเจ้านายชวนเลขาไปทานข้าววันบ่อยๆเลขาไม่ไปครับเลขาบอกไม่ว่างเจ้านายโกรธก็เลยเลิกจ้างอยากเปลี่ยนเลขาใหม่ถามว่าเรื่องนี้ต้องจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เข้าเชยไหมแน่นอนนะครับเข้าข่ายบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยจะให้เชยด้วยเพราะคุณไม่มีเหตุมีผลเลิกจ้างเขาไม่ถือโทษที่ไหนต้องระวังนะครับอันนี้ถือว่านายจ้างการตกแล้วนะฮะและยังไม่ทำอีกก็คือลูกจ้างคนนี้อาจจะฟ้องต่อที่ฐานแรงงานต่ออีกเราจะช่วยได้ไม่พอฐานแรงงานได้ตามมาตรา49เป็นพยานพอดีพิจารณาคดีไอ้ฐานแรงงานนะครับก็ได้สิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายได้อีกแบบหนึ่งนะครับนี่ต้องระวังต่อไปครับในเรื่องของเลิกจ้างไม่จ่ายเชยได้มีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องจ้างไม่จ่ายเชยก็มีเรื่องของหลักเกณฑ์กฎหมายหลักกฎหมายคือเลิกจ้างได้ไม่ต้องบอกกันล่วงหน้านะครับก็ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.41มาตรา17ประกอบมาตรา119หรือมาตราแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา583อันนี้โดยไม่จ่ายเชยครับการเลิกจ้างไม่เชยพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมาตรา119ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเข้าในมาตราข้อไหนนะครับมันจะมีกล่าวไว้ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะข้อไหนอันนี้ก็ไม่จ่ายเฉยการเรียกไปทำก็เป็นไปตามพรบจะตั้งศาลแรงงานวินิจฉัยคดีแรงงานพ.ศ.2522ครับมาตรา49อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดว่าเมื่อเข้าแล้วเราจ่ายเฉยแล้วอย่านึกนะครับสุดเส้นสุดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเลยแล้วยังต้องจ่ายเรื่องของค่าเสียหายถ้าลูกจ้างยื่นฟ้องศาลแรงงานเรียกการเลิกจ้างไปทำอีกครับกรณีที่มันกล่าวง่ายมีอะไรบ้างครับก็คือประมวลกฎหมายที่เข้าเรื่องขายของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา583อันนี้ไม่ต้องบอกล่วงหน้าเลิกจ้างทันทีได้เลยลักษณะของมันก็คือ583นี้คือลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ละเลยไม่ดำเนินการต่อคำสั่งแล้วก็ละทิ้งหน้าที่และการทำตัวเป็นความผิดร้ายแรงกระทำการประการอื่นใดไม่เหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ของตนล่วงไปด้วยดีเช่นมีหน้าที่ดูแลเรื่องพิมพ์ดีดนะครับหรือพิมพ์อย่างเรื่องของคอมพิวเตอร์ใช้เอาเรื่องคอมพิวเตอร์นั้นไปใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็อันตรายนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่เอาตัวรู้ล่วงไปทำเรื่องส่วนตัวแทนไปขายออนไลน์ที่ก็มีปัญหาแน่ตัวนี้นะ583นะครับกรณีที่ประกาศลูกหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานครับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมาตรา119ก็มีอนุมาตราทั้งหมดมี6อนุมาตรานะครับเช่นข้อที่1ทุจริตต่อหน้าที่ลักทรัพย์นายจ้างกระทำผิดอาญาต่อนายจ้างโดยเจตนาแก่นายจ้างก็คือหมิ่นประมาทนายจ้างนะครับเป็นต้นว่าไปเล่นน้ำเสาะทรายนายจ้างเขาบอกนายจ้างเรื่องนี้ไม่เหมาะสมบริหารงานไม่ดีบริษัทขาดทุนแล้วก็มาหักเงินเดือนเราในนักโควิดทำมาหากินไม่ได้ก็เอาเงินแยกแยะไปใช้บัญชีส่วนตัวซะอันนี้ถือว่าการหมิ่นประมาทนะคดีหมิ่นประมาทนี่ต้องเข้าใจนี่นะครับยิ่งจริงยิ่งหมิ่นครับเพราะนายจ้างรับสิ่งอันนี้ไปภาพที่เขาสามารถเลิกจ้างเราได้โดยไม่จ่ายเฉยครับเข้ามาตรา119วงเล็บ1นะครับต่อไปจงใจทำความเสียหายครับรู้อยู่ว่างานนี้เร่งตอนนี้เราจะส่งของนะนั่งคุยซะไม่ทำงานจับเป็นกลุ่มคุยไม่ทำงานนี่จงใจนะประมาทเลื่อนไปเห็นนายจ้างความเสียหายอันนี้กับขับรถบรรทุกของสูงเกินไปมองไม่เห็นรถอาจจะของตกหล่นมาโดนคนข้างล่างครับอันนี้ต้องร้ายแรงครับโทษคนแล้วมีคนตายไหมอันนี้ก็ถือว่าผิดตายในวงเล็บที่3นะครับวงเล็บที่4ก็คือเรื่องของคำว่าฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการมาเรียนข้อบังคับคำสั่งในจ้างด้วยกฎหมายก็หมายความว่าเขามีการลงโทษทางวินัยแล้วครั้งหนึ่ง
นะเช่นแอบเราไปที่ทำงานคำสั่งไอ้การลงโทษนี้ก็ต้องมีใบเตือนเป็นลักษณ์นะครับใบเตือนลักษณ์ใบเตือนนี้ในลูกจ้างจะเซ็นรับหรือไม่ก็ได้ไม่เซ็นรับก็มีพยานตอบรับว่าเขารู้แล้วถ้าไปแอบรับอีกในหนึ่งปีเมื่อไหร่พับนี่คือเลิกจ้างได้ไม่ใหญ่เขาเฉยครับแล้วไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยอันนี้กับเรื่องการทำผิดที่บางอย่างเนี่ยการทำผิดโดยไม่ต้องเตือนนะครับหนังสือที่ไม่เตือนบางคนจำหนึ่งปีนี่คือบางทีก็ไม่ต้องเตือนก็ได้ร้ายแรงอยู่ไม่ต้องเตือนไม่จำต้องเตือนคือได้แก่นำรุ่นร้ายแรงทำรุ่นมือสงครามเข้ามาในครอบครองหรือมียาเสพติดตัวอยู่อันนี้ออกได้เลยนะครับละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันโดยไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่โดยมีเหตุผลควรนะครับละทิ้งหน้าที่ลาพักผ่อนจำปีไปแล้วนายจ้างให้แล้วลาต่อยครับครบแล้ววันถึงว่าครบวันจันทร์ต้องมาไม่มาครับนะอังคารก็ไม่มาครับวันพุธก็ไม่มาครับวันพฤหัสก็ไม่มาครับแล้วมาวันศุกร์อันนี้ติดต่อ3วันแล้วได้หรือลาแล้วปรากฏลาขั้นครับลาแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันจันทร์อังคารก็ไม่มาอีกถือว่า3วันติดต่อถามเหตุผลมีสมควรสมควรอะไรครับ1ผมกลับมาไม่ได้ครับเพราะเพื่อนผมจะแต่งงานให้ผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเลยมาไม่ได้อันนี้ไม่สมควรนะท่านบอกผมกลับมาไม่ได้ครับเพราะคุณแม่ผมโคม่านี่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่ในวงเล็บ4นะฮะวงเล็บ5เนี่ยวงเล็บ4วงเล็บ5นี่ก็คือเขาดูเรื่องการเตือนก่อนนะครับวงเล็บ5นี่คือการสอบสวนก่อนเว็บ4ก็คือต้องเตือนก่อนแล้วลงโทษได้เว็บ5ต้องเห็นผลถึงต้องเห็นผลถึงสมควรลงโทษไม่ได้นะครับส่วน6นั้นรับจำคุกโดยพิพากษาจำคุกถึงที่สุดจำคุกอันนี้ก็ถือว่าสามารถให้เลิกจ้างได้โดยไม่อยากเฉยโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยครับทั้ง6ข้อเนี่ยก็ต้องเป็นข้อที่บรรจุอยู่ในข้อบังคับหรือในกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านจะต้องดูกับการเลิกจ้างเข้าขายในมาตรา119หรือไม่วงเล็บใดนะครับต่อไปครับการเลิกจ้างประเภทที่ต้องแสดงเจตนาการเลิกจ้างต้องแสดงเจตนาชัดเจนให้ออกบทออกเลิกได้ออกกระตับต้องมีเจตนาที่ชัดเจนครับพฤติการเหล่านี้ก็มาตรา118วรรค2ก็คือไม่ทำงานไม่จ่ายเงินนี่ก็คือการปฏิบัติตามพฤติการนะฮะหรือตัวเกษียณอายุก็มาตรา118ทับ1การเกษียณอายุต้องจำไว้นะครับเป็นการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายเขาเฉยครับต้องจ่ายเฉยการเสียอายุถ้ามีข้อบังคับเขียนไว้เช่นเกษียณที่55ปีแล้วเราถึงวันที่55เป็นหน้าที่นายจ้างต้องแจ้งจ้างทราบล่วงหน้าครับแล้วเลิกจ้างเขาในฐานะเกษียณอายุได้นะครับถ้าทำต่อไปครบ55แล้วทำต่อไปอีกอันนี้ถือว่าไม่มีกำหนดเวลาแล้วนะครับท่านจะเสียเรื่องขอเข้าเจอเพิ่มขึ้นไปอะไรก็ได้นะครับต้องแจ้งเขาทราบด้วยนะครับการเสียยุทธ์มี2แบบเสียอย่างหนึ่งก็คือเขียนมาข้อบังคับไว้แต่ถ้าไม่เขียนต้องเลิกจ้างไม่เกิน60ปีครับ60ปีต้องเลิกจ้างเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่แก้ไขใหม่นะครับเมื่อปี2562นะครับต่อไปครับในเรื่องของการเลิกจ้างพนักงานอีกในฐานะของนายจ้างจะต้องเลิกจ้างนั้นก็คือว่าเราจะต้องดูเรื่องของเหตุสำคัญอันนึงที่จะต้องให้สนใจว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องเกษียณอายุการเกษียณอายุไม่ใช่การลาออกการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างนะครับการเลิกจ้างต้องบอกการล่วงหน้าต้องจ่ายเขาชดเชยไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับยิ่งเลิกจ้างเหล่านี้แต่ถ้าเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างก็จริงแต่ต้องบอกล่วงหน้าไหมเขารู้ตัวอยู่แล้วครับว่าจะเกษียณอายุเท่าไหร่แต่เราต้องประกาศนะในจ้างให้รู้ว่าเขาจะพ้นเกษียณอายุเมื่อไหร่ด้วยจะเป็นการชอบด้วยกฎหมายครับการเกษียณอายุเหล่านี้หลักเกณฑ์เกษียณอายุก็มีข้อบังคับไปกำหนดไว้ก็ใช้ตามข้อบังคับแต่ถ้ามีข้อบังคับก็ไม่เกิน60ปีนะฮะไม่เกิน60ปีลูกจ้างขอเกษียณอายุก็ได้แต่ให้เป็นไปตามข้อบังคับถ้าขอต้องมีข้อบังคับเขียนไว้นะครับขอเกษียณขอลูกจ้างขอเกษียณได้แต่ก็ต้องมีข้อบังคับเขียนไว้ให้แน่นอนว่าสามารถขอได้หรือไม่ก็ตามถ้ามีข้อบังคับกำหนดไว้ลูกจ้างต้องเกษียณอายุอย่างเดียวเลยครบอายุ55ปีต้องเกษียณเลยนะครับ
การเกษียณอายุวิธีแสดงเจตนาคือนายจ้างต้องแจ้งจ้างทราบตามมาตรา17ลูกจ้างแจ้งนายจ้างทราบแล้วด้วยวาจาหนังสือก็ได้อันนี้ก็ต้องแจ้งให้เขารู้กันว่าต้องมีการเกษียณอายุแล้วนะครับผลการเสียอายุนายจ้างตามมาตรา17อย่างน้อย1งวดก็ต้องจ่ายทั้งไอ้1งวดจ้างก็มีผลเมื่อครบ30วันแรกในวันแสดงไม่ต้องรอให้ลูกจ้างอนุมัติก่อนนั่นคือผลเกษียณอายุเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับแต่สามารถจะถ้ามีเขียนอย่างอื่นไว้ก็จะเป็นตามปฏิบัติตามข้อคำนั้นนะครับหลักสำคัญต่อมาการเลิกจ้างการเลิกสัญญาจ้างนายจ้างจะเลิกสัญญาจ้างต้องทำด้วยวาจาก็ได้เป็นหนังสือก็ได้ถ้าลูกจ้างขอควรให้ใบลาออกทั่วไปถ้าว่าจะขอลาออกไม่ควรใช้เวลาออกทั่วไปคุณไปการแสดงเจตนาเกษียณอายุมากกว่าถ้าลาออกเพราะเกษียณอายุบางคนจะเขียนก่อนกำหนดเรื่องรีไทร์ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาการจ้างทางการบ่าวล่วงหน้าได้จ้างสามารถจะจ่ายเงินแทนบอกการบ่าวล่วงหน้า1งวดกับราคาจ้างยกตัวอย่างเช่นในวันที่30ตัวแทนในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เวลาสิ้นเดือนเราไม่ต้องการจ้างเขาต่อเราต้องการจ้างตามวันเดือนแล้วก็เขาต้องไม่มาในเดือนหน้าต่อไปแล้วก็เราจ่ายเงินค่าแทนกับบ่าวของเราคือจ่ายหนึ่งของการทำจ้างเลยคือจ่ายเดือนมกราไปไอ้จ่ายเดือนมีนาไปด้วยเดือนพอสิ้นมีนาปุ๊บเมษาต้องมาเลยอันนี้ก็ทำได้นะครับเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินเรียกว่าสินจ้างในการบอกล่วงหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าการจะหักภาษีอะไรก็ตามเนี่ยการคำนวณภาษีนั้นจะรับการยกเว้นการเฉยๆนะครับแต่เกณฑ์เหล่านี้ก็ต้องไปศึกษาต่อที่บุคลากรทางเสียงสับทางสรรพากรด้วยนะครับต้องแจ้งเขาว่าเราได้รับเงินเฉยๆมาก็มีการลดหย่อนภาษีได้ครับการขอลาออกก่อนเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุตามกฎหมายเป็นสิ่งหน้าที่จะต้องตกลงกันครับตกลงไหมก็เป็นตามนั้นนะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ